ในองค์ประกอบของพระอินทรีย์5นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดนะนอกจากจะมีศรัทธาวิริยะแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติได้รู้ล่วงเป็นผลสำเร็จคือคำว่าปัญญาคือเราจะต้องพินิจพิจารณาด้วยตัวของเราเองนะคะว่าเราศรัทธาอะไรแบบไหนยังไงนะเรามีความเพียรแบบไหนยังไงความเพียรและศรัทธาของเราเป็นไปโดยชอบหรือเปล่าคือสิ่งเหล่านี้คือการพินิจพิจารณาด้วยปัญญาของเรานะคะคือคำว่าปัญญาเหมือนกับการใช้ศาสตร์และศีลคู่กันให้เหมาะสมกับตัวเราไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดนะนั่นปัญญาที่จะเกี่ยวข้องพุทธเจ้าของเราเรียกว่าปัญญาธิกะนะใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียร400,000กับซึ่งถือว่าสั้นมากในการบำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรานะคะผู้ปฏิบัติตามรอยพุทธเจ้าอยู่ในเรียกว่าช่วงของพระพุทธเจ้านามว่าสัมมนาโคดมเราพึงใช้ปัญญาให้มากในการพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆเพื่อจะทำสิ่งต่างๆให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะเราอย่าทำอะไรโดยที่เราไม่คิดไม่ไตร่ตรองไม่รอบคอบนะในเรื่องราวของพุทธเจ้าของเรานะคะในทุกตอนจะมีเรื่องวิธีคิดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศชาตินะคะพระเตมีก็คิดพระสุวรรณสามก็คิดก่อนจะทำอะไรต้องคิดก่อนนะแล้วค่อยๆทำออกไปเรียกว่าไตรตรองไว้อย่างรอบคอบใช้ปัญญาอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นที่เราท่องนะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวทุกองค์เลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชาติของพระมโหสถกับวิทูรบัณฑิตนะอันนี้จะใช้ปัญญาอย่างมากในการที่จะช่วยเหลือพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะในการลบนะคะหรือว่าในการปกครองหรือแม้กระทั่งปัญญาที่จะพาให้ตัวเองรอดแสดงว่านะพุทธองค์ทรงเล่าเสมอในเรื่องของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็ยังเล่าในนิทานชาดกต่างๆแสดงถึงผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาผู้ที่มีความเขลานะขาดปัญญาอย่างเช่นที่มีเรื่องเล่าว่าสมัยหนึ่งพุทธองค์เป็นลูกเทวดานะแล้วก็มีตายายอยู่2คนที่บ่นว่าจนบ่นว่าเทวดาไม่ช่วยลูกเทวดาก็เกิดรำคาญขึ้นมาก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาตายายก็บอกทำไมจะไม่ถึงเวลาคือเขาอะจนมาตั้งนานแล้วเทวดารำคาญก็เลยบอกว่าเอาละเอาพรไป3ประการอยากได้อะไรก็ขอเอานะตายายก็ดีใจคิดไปคิดมาเงยหน้าขึ้นไปเห็นหลังคาโว่รั่วก็เลยบอกว่าขอให้หลังคาเนี่ยมันดีซ่อมดังเดิมนะเป็นหลังคาดีดังเดิมยายก็โมโหไปขออะไรอย่างนั้นเสียไปละ1ข้อก็ทะเลาะกันใหญ่ยายก็บอกเราดูฝาเรือนสีฝาเรือนของเราผุพังขอให้ฝาเรือนเนี่ยมันดูแข็งแรงตาก็บอกเธอก็ขอไม่ได้ดีไปกับฉันโมโหต่างก็โมโหทะเลาะกันในที่สุดตาก็บอกขอให้บ้านมาพังเลยด้วยความโมโหเนี่ยเขาเรียกว่าขาดปัญญาในการไตร่ตรองนะแล้วไม่ถึงเวลาก็ไม่เร่งความเพียรไม่มีความพยายามในทำสิ่งใดให้สำเร็จปรากฏว่าพรสามประการนะผลก็คือไม่มีบ้านอยู่นะพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องในสมัยที่พุทธองค์ได้เป็นลูกเทวดาว่าตัวอย่างของคนที่ขาดปัญญาจะไม่ได้อะไรอยู่ในมือเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำหรือจะคิดสิ่งใดนะคะขอให้ใช้ปัญญาให้มากๆในการพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองดูผลได้ผลดีผลเสียนะดูซ้ายดูขวาแล้วค่อยทำนะเหมือนกับว่าบางครั้งเราอาจจะต้องถอย1ก้าวเราเห็นโลกกว้างขึ้นก็หมายถึงปัญญาเรามีมากขึ้นมันก็ผนวกไปกับคำว่าศาสตร์และศิลป์เรามีความรู้มากนะคะแต่เราไม่มีศิลปะในการใช้เลยเราเอาแต่ศาสตร์มุ่งหน้าแต่ใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเหมือนคนที่เรียนหนังสือสูงๆนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะเดินเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขได้เพราะขาดปัญญาในการพิจารณาคนที่เรียนน้อยๆแต่สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขเพราะมีปัญญาและสามารถที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้เหมือนเรื่องราวที่พุทธเจ้าเสวยพระชาตินะคะที่ว่าเอาหนูนะพอเศรษฐีชี้ว่าหนูตายทำเงินได้ก็หนูตายไปแลกดอกไม้ไปแลกหญ้าขายม้าแลกไปเรื่อยๆนะแลกแล้วก็เอามาขายในที่สุดก็กลายเป็นเศรษฐีนั่นคือคนจนที่ใช้ปัญญาแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาได้